สวัสดีครับผมตอนนี้เราสองคนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมต้องพูดแบบว่าสวัสดีเจ้าอายมาอยู่เชียงใหม่แล้วเจ้าตอนนี้เราอยู่นิมันเหมินซอย1นะครับผมจะเป็นตัวแทนของย่านนี้ครับผมคือจะมีการสินค้าพวกการดีไซน์พวกศิลปะอะไรเยอะแยะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินดูเนี่ยครับงานนะครับกันจะเป็นงานที่ติดตามได้1วันเดียวกันมีอะไรบ้างผมไม่รู้มาครั้งแรกครับวันนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมลองข้าวมาตั้งกันกลางถนนเลยลองข้าวคือยุ้งข้าวนี่ครับถ้าเป็นภาษากรุงเทพใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีคนที่เขาตำอยู่นะฮะสวัสดีเจ้าอะไรนะสวัสดีเจ้าอ๋อดีครับนะสบายดีไหมครับนายสบายดีพูดอีกได้ไหมพูดคำอื่นผมขอลองไปตำได้ไหมครับผมได้ฮะงั้นผมไม่ทำนะครับพี่ทำผมตำไหมโน่เร็วได้กันแล้วพออยู่นี่ผมเหยียบให้ดูดิมันโกงร้านชื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นพวงกุญแจครับทำจากไม้ครับซึ่งเอามาเหลาเอาอย่างเงี้ยครับไม้กึ่งครับแล้วก็ตัดคืออะไรนะครับคอนเซปต์ของทางร้านคอนเซปต์ปีนี้เป็นเรื่องของสลัมครับครับเป็นคอนเซปต์ผมคือความดิบในความงามอะไรที่มันหยาบบางอย่างมันงามเนี่ยนะคือทุกอย่างเป็นขยะครับครับเมื่อกี้ผมเห็นนี่ไหมพี่เลยเดินเข้ามาหุ่นนะผมจะเล่นวัสดุ2อย่างครับระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่อย่างพวกกระดิ่งวัวที่มันมีมานานแล้วครับที่เป็นตัวมันคือทำมาจากกระดิ่งวัวอ๋อเนี่ยฮะกระดิ่งวัววัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมใหม่ก็พวกพลาสติกแล้วขยะหัวนี่มันก็เป็นหม้อตามันก็เป็นไอ้ไฟรถครับผมครับมาให้มันอยู่ด้วยกันบอกว่าในความดิบแล้วหรือว่าไอ้พวกที่มันดูแบบรุนแรงแล้วอย่างเงี้ยจริงมันก็มีความงามมันมีความงามอยู่ตลอดเลยครับวัสดุบางอย่างเพียงแต่เราเคยมองเห็นมันบ้างหรือเปล่าตอนนี้บัตรทะยักจะกินทำหมดแล้วครับไม่ให้มันคมใช่ไหมครับไม่ให้มันคมเป็นแฟ้มฮะไอ้นี่อะไรฮะมันเป็นประหลัดขีกครับโอ้สลัมไงก็นี่ฮะความดิบในความงามทำไมบางครั้งเรามองว่ามันหยาบหรอแต่มันน่ารักเนี่ยทำไมมันต้องเป็นคนคือมันเป็นคนทุกอันเลยตัวตุ๊กตาทุกอะไรคือจริงมันก็เรื่องชีวิตประจำวันที่เราเจอกันนะผู้หญิงหรืออะไรงี้มันก็เหมือนอารมณ์แบบเป็นกระปุกออมสินไว้เก็บเงินอันนี้กระปุกครับเป็นกระปุกออมสินครับอันไหนยากสุดอย่างเงี้ยรูปเขียนเนี่ยครับนานสุดเพราะว่าคืออันนี้มันวิธีการเขียนเนี่ยมันเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าเขียนรูปจากด้านหลังหยิบออกมาได้ไหมครับได้ครับหยิบออกมาดูได้ครับมันเหมือนเป็นการหาวิธีเพ้นท์แบบใหม่คือมันเป็นผ้าไหมครับคือทาสีลงไปตรงนี้ครับแล้วก็ต้องจินตนาการให้ออกว่ามันจะออกมาฝั่งนี้ยังไงครับผมมองเป็นต้นไม้ใช่ครับมันเป็นต้นสนไอ้ร้านเฮ้ยนี่ทำมานานแล้วกี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่น่าจะปีที่4แล้วเปลี่ยนคอนเซ็ปต์คือทุกปีเลยป่ะครับเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ทุกปีครับก็คือเปลี่ยนชื่อตามคอนเซ็ปต์แล้วทำไมปีนี้ถึงตั้งชื่อเฮ้ยมันเข้ากับคอนเซ็ปต์นี่ไงใช่ไหมคือช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เอาอะไรง่ายๆมาทำแล้วมันเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอไม่ใช่เปลี่ยนชื่อหนีจากปีที่แล้วใช่ไหมครับติดนี่เขาเลยแล้วหนีก็เปลี่ยนชื่อดีกว่าSpring time, Paris.
คนขายปะครับครับผมสวัสดีครับแหนดิแกเขาจะนั่งทำไมเราไปเผื่อเป็นลูกค้าขอเดินมาพับเนี่ยเนี่ยเหรอนี่ขายอะไรฮะครับเปเปอร์มาเช่ค่ะมันดูแปลกๆดีเปเปอร์มาเช่คืออะไรครับเหมือนที่แปะไงใช่ไหมใช่กระดาษแปะใช่ค่ะอ๋อนี่คือเอากระดาษมาแปะกันเหรอครับใช่แล้วพยายามใช้กระดาษส่วนใหญ่แล้วก็มีวัสดุอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยก็ผ้าลิปบิ้นลวดสินค้าของพี่ก็จะเป็นแนวแฟรี่ทั้งหมดจะเป็นคล้ายๆกับจินตนาการแบ่งเป็นราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ครับตัวอ๋อราคาก็ส่วนน้อยเอาใจลูกค้าที่แบบอยากได้ก็เริ่มต้นที่350ครับผม350จนถึง900เอาไปไซส์มี3ไซส์อย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วตัวกลางจากตุกะไอตัวนี้ก็คือ500ค่ะ500บัตเตอร์ฟลายไอ้นี่มันทำยังไงอะฮะทำไมมันดัดมันก็ขึ้นโครงเขาด้วยลวดแล้วก็เอากระดาษมาพันใช่ทุกตัวนี้คือมือทั้งร้วนๆพี่ก็พยายามจะใส่ความหมายเข้าไปในตัวสินค้าอย่างตัวที่ถือโคมไฟก็จะเหมือนว่าส่องสว่างชีวิตของเราอย่างอีกตัวนึงก็คือเหมือนกับว่าจะแครี่เงินทองก็หมายถึงว่ามีเงินเต็มถังอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือจะเป็นโชคก็คือจะเป็นปลาได้ทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มีหน้าให้หรือให้ไปเขียนไม่มีหน้าเพราะว่าเขาไม่ใช่พรีเซนต์ทางหน้าตาเขาพรีเซนต์ทางรูปร่างร่างกายใช่บางท่านี่คือจะมาจากท่าเต้นบัลเล่ครับผมถ้าเห็นอย่างนี้บอกได้เลยว่ามาจากที่นี่แน่นอนใช่ค่ะมีที่เดียวค่ะทำที่แรกและที่เดียวด้วยแต่ถ้าเห็นที่อื่นไม่ใช่ของเรามันต้องก๊อปแน่นอนขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับคณะกรรมการที่ทำให้เกิดงานแนปนี้ขึ้นมานะฮะแนปนี่มันมีที่มามาจากอะไรย่อนิมานเหมินอาร์ตแอนด์ดีไซน์พรหมนาถจริงๆมันใช้ชื่อเคยใช้ชื่อเป็นเฟสติวัลแต่ว่ามันดูใหญ่ไปอ่ะมันดูไม่ใช่ความรู้สึกพรหมนาถมันเหมือนเป็นการมาเดินเล่นกันมากใช่จริงๆแล้วงานนี้มันมีมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วค่ะ10ปีค่ะ10ปีมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงครับจุดประสงค์เริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเราอยากให้โอกาสศิลปินบางคนไม่มีช็อปบางคนไม่มีหน้าร้านเป็นดีไซเนอร์บางคนฝากขายแต่เป็นดีไซเนอร์เราก็เลยคิดกันว่าเราใช้ถนนเนี่ยเป็นโอกาสของคนเหล่านั้นแบรนด์ที่มาออกนี้เป็นแบรนด์ของเชียงใหม่ทั้งหมดพี่ตั้งใจเลือกแบบนั้นเลยต้องเป็นแบรนด์ของเชียงใหม่ต้องออกแบบเองต้องเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วมีคอนเซปต์แต่ละปีไหมฮะว่าต้องเป็นอย่างนี้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 มีครับปีนี้คือเอาง่ายๆเลยคือเหมือนเราอยากสูงสุดแล้วคืนสู่สามัญอะจากที่เราเคยทำอะจุดเริ่มต้นมันมาสิบปีที่แล้วง่ายๆเรียบๆเพราะว่าตลอดเวลาของงานแนปเนี่ยมันค่อนข้างจะพีคขึ้นจนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวละมันพีคจนเราตัวเราเองก็จะตะกายไม่ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปปีที่11 12เนี่ยเราก็คงจะไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาความผิดพลาดหรืออะไรที่ต้องปรับปรุงในอดีตเนี่ยนำมาเริ่มกันใหม่อีกครั้งนึงศิลปะเป็นสมการที่สำคัญที่สุดต่อวัฒนธรรมของคนเราศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีสวัสดีครับบ้านถักทองค่ะเหมือนขายตุ๊กตาตัวนึงแล้วก็แต่งได้อะไรอย่างเงี้ยล่ะใช่ค่ะตุ๊กตาก็มี3ไซส์อ่ะค่ะครับผมS M L ของเราจะมีชื่ออยู่3ชื่อนะคะจะมีน้องถักน้องทอแล้วก็น้องโมโซโมโซก็คือน้องขอเพียงอ่ะค่ะจุดเด่นเค้าอยู่ที่ดวงตาอันนี้ก็น่าเป็นทํากับมือเลยฮะใช่ค่ะใช้ฝีมือชาวบ้านช่วยกันราคาแพงมั้ยครับไม่แพงค่ะไซส์ S นี่จะ220ค่ะ M นี่จะ270ค่ะไซส์ L นี่จะ350ค่ะก็ต้องมีเสื้อผ้าให้1ชุดผมกับพี่ซันนี่ซื้อคนละตัวค่ะก็มีเสื้อผ้าให้1ชุดค่ะเราจะมีสิทธิ์เลือกเสื้อผ้า1ชุดใช่ค่ะแต่หมวกรองเท้านี้เราคิดราคาต่างหากหมวกก็ใบ50ค่ะ1ชุดคือมีแค่เสื้อกางเกงใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองมาคิดตังค์กันทีหลังค่ะได้โอเคครับต้องใส่เสื้อก่อนนะคะตอนแรกค่ะเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าเดี๋ยวจะใส่เสื้อไม่ได้ใช่ค่ะแต่งเป็นผู้หญิงแล้วกันเนาะต
ัวนิเพชรหน่อยนิเพชรชายก็ได้ค่ะตาเราจะใส่ไม่ได้ใส่ราคาสิเอ๊ะดื้อสิมีฝรั่งมาซื้อไหมครับมีค่ะส่วนลูกค้าส่วนมากก็เป็นฝรั่งอะค่ะนี่อีกหน่อยฮะงงเลยดังกว่าบลายดูดูหน่อยแบบเจ้าชายขาลอยเดี๋ยวใส่หิวดูยังไงนี่ต้องอย่างนี้น้องพอเพียงไอแต่งตัวไม่เป็นมานี่เรามาอะไรมาจังหวัดอะไรเชียงใหม่ครับเออมันต้องแต่งเป็นคนเหนือผีก็ได้ก็นี่ไงเป็นสมัยก่อนไงนี่ใส่เจ้าสมัยก่อนแค่ตัวมันแดงไงเฉยสำหรับท็อป5ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5งานบนถนนสายศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นจากทั่วทั้งประเทศครับเริ่มต้นกันที่อาร์ตเลนหรืองานถนนศิลปะของจังหวัดขอนแก่นครับเขาจะจัดขึ้นบริเวณศาลหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับซึ่งงานนี้เป็นงานที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะต่างๆทั้งศิลปะแบบร่วมสมัยของนักศึกษาและศิลปะแบบพื้นเมืองของชาวบ้านทั้งงานด้านจิตรกรรมหัตถกรรมภาพวาดภาพถ่ายโปสการ์ดหนังสือทำมือเสื้อผ้าและดนตรีหลากหลายประเภทมาไว้บนถนนสายเล็กๆเส้นนี้ครับและมาต่อกันที่กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงากิจกรรมนี้จะจัดขึ้นบริเวณถนนสีตะกั่วป่าทุกเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนไปถึงเดือนเมษายนครับภายในงานนี้จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นการสาธิตทำขนมโบราณและก็หัตถกรรมต่างๆครับงานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งกิจกรรมย้อนรำลึกวิถีชีวิตของบรรพบุรุษในอดีตด้วยเช่นการโม้แป้งการสีข้าวด้วยครกโบราณและที่สำคัญที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมแบบพิโนโปรตุกิสของบ้านเรือนซึ่งตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางครับมาถึงกาดกองต้าจังหวัดลำปางกันบ้างครับที่นี่จะเริ่มมีชีวิตชีวาตั้งแต่ช่วงเย็นครับเพราะจะมีการปิดถนนให้ชาวบ้านนำสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองตลอดจนงานดนตรีศิลปะต่างๆมาวางขายกันแบบแบกดินครับจุดเด่นของที่นี่จะอยู่ที่สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนรูปทรงดั้งเดิมแบบเรือนไม้ประดับลายฉลุทรงขนมปังขิงแบบไทยปนฝรั่งครับที่ต่อมาคือถนนปากแพรกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ถึง177ปีครับซึ่งจะคึกคักในช่วงเย็นของทุกวันเสาร์อาทิตย์กับกิจกรรมถนนคนเดินที่รวบรวมเอาการแสดงทางวัฒนธรรมงานศิลปะต่างๆรวมทั้งสินค้าอาหารแบบโบราณและร่วมสมัยมากมายเอาไว้บนถนนแห่งนี้ครับบวกกับความสวยงามของตึกรามบ้านช่องแบบดั้งเดิมจึงทำให้ถนนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งครับและสุดท้ายครับนั่นก็คือถนนคนเดินกรุงเทพนี่แหละครับงานนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ครับตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับจัดขึ้นณลานภูทะเรศบริเวณ3แพร่งเขตพระนครครับภายในงานจะมีการจำหน่ายอาหารและขนมไทยโบราณผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการแสดงศิลปะแขนงต่างๆการละเล่นดนตรีไทยการถ่ายภาพย้อนยุคและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายครับซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในกรุงเทพโดยครั้งต่อไปโครงการนี้จะจัดที่ถนนท่าพระอาทิตย์ครับเสร็จแล้วครับเด็กชายซันนี่นี่เด็กชายเปอร์ไหนใช่เหรอนี่เด็กชายเปอร์นี่ซันนี่ใช่ไหมตุ๊กตามันก็ออกมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่เขาซื้อไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะหน้าตบหน่อยตัวนี้คิดราคาแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอคะเฉพาะตัวก็220มีหมวกอีก50ก็หมวก50บาทเท่านั้นเองโหนี่ทอตั้งนาน50บาทแล้วนี้หมวกผมอย่างเงี้ยหมวกอย่างนี้ใบละ80ค่ะมีคุ้มกว่าอีกใหญ่กว่าด้วยใส่เองได้ด้วยรองเท้าอีกก็40บาทเดี๋ยวพังรองเท้าเท่าไหร่ครับรองเท้า40บาท40บาทแนบเนี่ยครับเป็นคนในเชียงใหม่หรือว่าจากต่างจังหวัดหรือฝรั่งหรือว่ายังไงครับคนกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพเลยกรุงเทพแล้วก็คนต่างประเทศค่อนข้างเยอะต่างจากถนนคนเดินไหมครับต่างค่ะต่างค่ะถนนนิมันเหมินซอย1หรืองาน Art and Design พมนาดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินของทุกๆเส้นเลยในเชียงใหม่
เมื่อ10ปีก่อนที่เราจัดที่นี่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีถนนคนเดินเลยยังไม่มียังสังเกตไหมฮะว่าเราไม่มีห้องน้ำสาธารณะเราไม่มีรถห้องน้ำอยู่ที่นี่คือเหมือนว่าดีไซเนอร์หรือเจ้าของโปรดักต์เนี่ยได้นำสินค้ามาวางหน้าบ้านแล้วก็เชิญคนมาเที่ยวในบ้านต้อนเข้ามาเยี่ยมในบ้านดื่มน้ำลูกค้าเป็นแขกของบ้านดื่มน้ำนั่งเล่นพักผ่อนอันนี้คือคาแรคเตอร์แล้วก็ทุกอย่างเป็นมาสเตอร์พีซหมดไม่ได้ขายเป็นโหลๆหรือไปเอาที่อื่นรับมาขายขอลองนั่งหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสั้นพอดีนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตัวเท่าไหร่ครับ 5,500 ครับ 5,500 จะรีบลุกทำไมเดี๋ยวมารอก่อนเยอะแล้วแพงค่ะครับอากาศดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านชื่ออะไรครับครับร้านไม่มีชื่อครับพี่ดีเซอร์ดีฮะคือขายของอะไรบ้างครับผมอันนี้มีเป็นงานตกแต่งบ้านแล้วก็มีเป็นไม้เป็นดินเป็นอะไรเป็นเซรามิกแล้วอย่างไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรครับนี่บิลลี่ครับบิลลี่บิลลี่เป็นต้นไม้เอามาต่อแล้วก็มาจัดการใหม่ครับนี่ครับอ๋อนี่คือคนที่ทำคนนี้ผู้ที่ทำให้เกิดงานศิลปะเหล่านี้เหรอครับใช่แล้วบิลลี่เหรอจ๊ะใช่บิลลี่บิลลี่ชอบเลี้ยงหมาครับแล้วก็ทำหมาชอบหมาครับอันนี้มันตัวอะไรครับผมมีลิ้นยาวมาด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผีเผยอะไรแล้วแต่ครับแล้วแต่คิดใช่ไหมใช่ใช่มีคอนเซปต์ไหมฮะมีคอนเซปต์ไหมฮะว่าเป็นยังไงต้องเป็นอะไรคอนเซปต์เอาของที่เขาทิ้งแล้วมาทำครับผมขอคำสั่งหน่อยสิครับอะไรครับถ้าผมจะปรึกษาปัญหาอะไรซื้อแหวนเนี่ยจะขายผมยังไงครับอันนี้จะซื้อกี่วงครับเนี่ยผมซื้ออย่างเงี้ยอันนี้อะไรร้อยสองร้อยมาเนี่ยครับจริงเหรอครับคล้ายครับอ่ะร้อยสองร้อยอ่ะเก็บคืนเก็บดูหน้าตาแล้วไม่ใช่ลูกคนรวยแน่เลยใช่ไหมเหมือนแล้วพวกหน้ากากมันเป็นเผาอะไรเงี้ยเหรอฮะครับเผาคิดเองนะเผาคิดเองที่ทำจากอะไรครับอันนี้เซรามิกดูมันเป็นดินเผาผมไปขอตกแต่งบ้านหมดเลยใช่ไหมนี่คืออะไรครับอันนี้อ๋อโคมไฟเหมือนรังมดเลยนะเหมือนลังมดนี่ทำจากเหล็กใช่ไหมครับไม้เฮ้ยขายอะไรจ๊ะขายเพลงครับกำลังเพลงนี่ในแบบยืนกลางขาให้เลยใส่สบายไหมครับใส่สบายครับแต่ได้ทั้งผีแต่มีเครื่องหมายการันตีว่ากลางได้180องศาไม่ขาดด้วยไม่ขาดต้องยังดูท่าคนในรูปงั้นดูแอคชั่นดูในรูปใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอายังไงก็ได้วาดผมให้หล่อเขาอะครับได้เลยครับเพราะในความจริงเป็นไม่ได้ไงแต่มันภาพวาดมันทำได้ไงตาหวานเลยนะแต่ว่าดูสลอเลยของจริงไม่ใช่ของที่พอเราหรอกรีเควสมาเสร็จแล้วฮะยิ้มหวานนะฮะยิ้มหวานเขียนได้ไหมครับว่าสองเกลอเขียนที่ไหนนะครับได้สองเกลอเนี่ยสองเกลอหรือว่าเดียวกันไหมเจอกับพี่บ๊อบกับพี่บิ๊กถ้าไม่มีงานนี้เจอได้ที่ถนนขั้นเดินทุกวันวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแกล้งพูดแล้วก็หลอกไปไม่ต้องจ่ายตังค์เนียนคืออะไรอะครับก็ได้ประมาณชี้แล้วทำไมมีการเชิดด้วยเหรอครับทำมูดให้สวยค่ะหานุมานใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะลดร้อนครับผมมาอีกร้านนึงครับร้านนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นชาวต่างชาตินะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโจชครับจอร์จจอร์จครับครับพี่ฝนค่ะพี่ฝนเหรอครับแล้วตัวเล็กนี่ชื่ออะไรนะครับจำปูนขายอะไรกันครับขายอะไรครับงานแฮนด์เมดค่ะมีหลายอย่างใครเป็นคนทำครับเราทำกัน3คนครับผม
รวมทั้งพี่ทำด้วยดีไซน์ช่วยทำอะไรบ้างครับพี่จอร์ครับผมวาดรูปนี่แต่ช่วยดีไซน์กับเมียครับแสดงว่าเมียที่นี่มานานแค่ไหนแล้วอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้ว4 ปีกว่าจะด้วยฮะลองรักเมืองไทยถึงขนาดว่าเสื้อมวยไทยยังใส่เสื้อแบบว่าไทยบ็อกซิ่งเลยนะครับผมแฟนซื้อให้ครับชอบอะไรอีกครับในเมืองไทยครับผมชอบอาหารไทยครับอาหารไทยชอบอากาศที่ไทยไม่หนาวมากเกินไปไม่หนาวเหมือนอังกฤษแล้วฝนตกด้วยที่โน่นพวกเสื้อผ้าที่ขายกันได้ชอบไหมครับการดีไซน์แบบไทยๆผมชอบของแฟนครับชอบมากแฟนบอกเราไม่ชอบจังเลยใช่เราจะเป็นงานสไตล์ของเราแต่ก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆทุกปีก็จะมีเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้กระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าสมุดครับผมเครื่องประดับอย่างนี้เรียกว่าสไตล์อะไรครับครับสไตล์เราสไตล์เราแล้วปักเอาเป็นปักมือค่ะงานทำมือเช่าเขาไหมฮะจอร์จเวลาพี่ฝนอยู่บ้านเนี่ยเขานั่งปักอะไรอย่างนี้ตลอดเลยป่ะตลอดผมดูแลลูกอ๋อพี่ดูแลลูกผมดูแลลูกแฟนทำยังให้แฟนหาเงินแทนมีของอะไรที่จะมอบให้เราเป็นที่ระลึกไอ้นี่เป็นแนวกรอบโกยดีกว่าไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ Thank you very much John ขอบคุณครับได้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมถามนิดนึงครับหาวิธีการขอความร่วมมือของคนในซอยนี่ยากไหมครับบางทีมันต้องปิดหน้าร้านเขาอย่างเงี้ยเวลาไปพูดเขาต้องบอกกับเขาว่าไงครับพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเราจัดงานนี้เนี่ยเพื่อขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อของเราในซอยตลอดทั้งปีการจัดงานเนี้ยมันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนรู้จักซอยหนึ่งของเรามากขึ้นก็คือมันก็ในที่สุดมันก็จะกลับมาใช่ไม่ยอมแล้วบ้างไหมครับไม่มีเลยด้วยไม่มีเลยทุกคนถือว่ามันเป็นโอกาสของแต่ละคนแล้วก็มันก็เป็นสีสันของซอยเชียงใหม่ด้วยถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนิมานเหมินไม่ใช่แบบนี้แทบจะยังเป็นป่ายังเป็นอะไรอยู่เลยแต่ว่าทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันในลักษณะที่ว่าถ้ามาเชียงใหม่ไม่มานิมานเหมินเหมือนไม่ถึงต้องมาดูงานต้องมาดูงานอาร์ตที่นี่ปาของชีวิตคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโอคาคุระคาคุซุโอเป็นไงบ้างครับพี่ซันครับผมก็ปีละครั้งนะฮะมาเจองานที่แบบมีทั้งดีไซเนอร์มีคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานอาร์ตเอามาขายกันแต่ละคนนี่งานอาร์ตการดีไซน์การอะไรพวกคือสุดยอดมากแต่อย่างนึงที่ผมรู้สึกนะครับคือมันเป็นเรื่องของการรวมตัวระหว่างคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็อยากจะทำอะไรดีๆอย่างเงี้ยสุดท้ายมันเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอยากให้มันเป็นอย่างนี้กันทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันสามารถร่วมมือกันทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นได้ปีนี้มีใช้วัสดุแบบว่าเหลือใช้มาทำด้วยแล้วใครที่ชอบงานอาร์ตแบบนี้นะฮะมาเจอได้ช่วงท้ายๆของปีแบบนี้แหละครับที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนนิมานเฮมินซอย1ครับวันนี้หมดเวลาของ1วันเดียวกันแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าครับผม 4:05 ทางทีวีไทยแห่งนี้ครับคืนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ